ดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทำแกงเห็ดนะคะในแบบของตุนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้แกงเห็ดที่จะทำนะคะก็คือเป็นเห็ดนางรมสีเหลืองนะคะใส่ผักหวานป่าฝรั่งที่ไปเก็บมาได้นะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะนี่นะคะเห็ดนางรมสีเหลืองเนี่ยค่ะที่เก็บได้เยอะแยะนะคะแล้วก็วันนี้จะแกงใส่ผักหวานนะคะผักหวานฝรั่งที่เก็บได้แล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะอุปกรณ์วันนี้จะไม่แกงใส่เนื้อไก่ไม่ใส่เนื้อนะคะเราจะแกงเห็ดอย่างเดียวค่ะนี่น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะนี่คือกระเทียมเจียวนะคะเราจะใส่กระเทียมเจียวลงไปในน้ำที่เดือดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็จะใส่บูเรียนลงไปค่ะหรือบางคนใช้ขนอก็ได้นะคะจะใส่ลงไปสักพอประมาณค่ะนั่นก็พอเนาะต้นหอมลงไปนะคะให้กลิ่นมันหอมๆลงไฟนิดนึงแล้วก็ใส่ผักชีค่ะซิลานโต้นะคะกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะแล้วจะเติมน้ำซอสลงไปค่ะซอสถูกขอบร้องแล้วค่ะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนะคะน้ำปลาทิพย์รสเนี่ยค่ะใกล้จะหมดแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะต้องเป็นตัวนี้ค่ะน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามเปียกเราจะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนนะคะเมื่อกี้ชิมดูนะคะรสชาติมันก็พอได้ค่ะแต่ว่าตุ๋นชอบเค็มนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มความเค็มลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวลองใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะเราใส่ลงไปเลยค่ะกะเอาค่ะไม่น่าจะถึง แล้วก็ชิมค่ะลืมพริกแกงค่ะแป๊บนึงนะคะนี่เลยค่ะพริกแกงตัวนี้เลยค่ะ spicy hot เนี่ยค่ะฟาชิลิเพทนี่นะคะใส่ลงไปนิดนึงแล้วแต่คนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะใส่อีกนิดนึงเดือดใส่เห็ดลงไปเลยเนาะใส่เห็ดเลยค่ะเ
เดี๋ยวเราจะใส่ผักหวานฝรั่งลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เพิ่มหัวหอมแล้วก็ใบผักชีลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำปลาอีกประมาณ3ช้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมะขามอีกประมาณ3ช้อนนะคะรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของแกงเห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะรสชาติมันเข้มข้นมากเลยค่ะออกเปรี้ยวนะคะนำเปรี้ยวค่ะอร่อยค่ะนี่เป็นผักหวานนะคะรสชาติมันเข้มข้นมากเลยนะคะออกน้ำเปรี้ยวนะคะเพราะว่าใส่น้ำมะขามเยอะเกินไปหน่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะที่เห็นทำต้มยำเมื่อกี้นะคะทำใส่กระทะเพราะว่าสะดวกทำใส่กระทะมันไม่หนักนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของใครของมันเลยนะคะวิธีใครวิธีมันค่ะไม่มีวิธีที่ตายตัวนะคะอร่อยค่ะว่าเราต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ